เอาละกูมีเรื่องอะไรให้มึงฟังฟังไหมไม่ฟังเหรอเออเรื่องของมึงไปเดี๋ยวก็ไปเอาละคือผมจำได้เพราะจะมีวันหนึ่งผมเป็นโรคโรคหนึ่งที่ชื่อว่าอันทะอักเสบใช่มันก็คือโรคไข่ของมึงที่มันโตขึ้นคือมันปวดมากแล้วมันปวดข้างเดียวผมปวดข้างซ้ายใช่ครับมันปวดข้างซ้ายต้องที่ว่ามันปวดมากแล้วรีบไปทีนี้ผมไปตั้งแต่6โมงเช้าผมไปนั่งรอที่นั่นใช้เวลา2ชั่วโมงในการนั่งรอหมอบอกว่าให้เอ็กซเรย์ผมก็เอ็กซเรย์ไปตรวจเยี่ยวก็ตรวจทุกอย่างครบเรียบร้อยแล้วทีนี้หมอกลับมาตรวจอีกรอบนึงหมอให้ผมถอดกางเกงโอ้เชี่ยผมหาหมอเอาจริงอย่างหมอคือมันไม่ใช่หมอผู้ชายมันคือหมอผู้หญิงถ้าเป็นผู้ชายกูขอได้เลยคือกูอาย you know มันอายนะเว้ยหลังจากนั้นเขาก็เริ่มคำไข่โอ้มีความสุขในช่วงหนึ่งมันไม่เชิงอ่ะมันทรมานแล้วทีเนี้ยมีพยาบาลตัวใหญ่ล่ำๆเดินมาเป็นผู้ชายไม่ผู้ชายดิเป็นสาวประเภท2เดินมาเนี่ยก็เช็คไข่ผมในการจับไข่ผมบิดไปบิดมาจับคำคำจับๆแล้วเสือกไปโดนตรงจุดที่เจ็บที่สุดสิ่งที่กูทำคือใช่ครับกูร้องงั้นเลยเกือบใครเห็นก็ว่าหนังเกย์ทีนี้เขาก็มองใกล้ๆแล้วมันก้อนมันใหญ่ๆนะแล้วก็ดีดเป๊ะดีดหาแม่มึงไงสัตว์ก็จริงๆดีดก็ไม่ผิดหรอกแต่ว่ามันเหมือนกับว่าเป็นการเช็คว่าโอเคมันยังใช้ได้อยู่เนาะมันยังเจ็บอยู่เป็นผู้ชายอยู่เนาะหลังจากนั้นกูก็โดนปล่อยออกจากห้องตรวจผมก็เลยเดินเข้าไปที่ห้องอัลตราซาวด์เพราะว่าเขาให้ไปอัลตราซาวด์แล้วผมก็นึกว่าห้องอัลตราซาวด์เป็นอะไรที่น่ากลัวเออมันไม่ได้น่ากลัวหรอกแต่ว่าสิ่งที่มันน่ากลัวมากกว่านั้นคือการที่คุณจะต้องถูกหมอผู้หญิงคำไข่มันรู้สึกดีไหมไม่มันไม่รู้สึกดีเลยแต่ว่ามันเจ็บมันเจ็บมากเมื่อการที่มึงต้องโดนเครื่องเหี้ยสักอย่างมาโดนไข่มึงแล้วต้องกดลงไปแล้วการที่มันปวดอยู่แล้วมึงยังกดลงไปอีกโอ้ยใช้เวลา10นาทีในการทำเป็น10นาทีที่เจ็บปวดมากหลังจากนั้นกูกลับไปความเหี้ยคือหมอมันไม่อยู่ที่เดิมไปไหนไม่รู้คือพักเที่ยงแล้วมันไปแล้วอ่ะแล้วคนที่กูไปตรวจมันไปแล้วอ่ะแล้วนี่ผมก็ถามเขาว่าอีกกี่ชั่วโมงเขาจะกลับมาอ๋อเขาไม่กลับมาแล้วค่ะต้องกลับมาเราพรุ่งนี้เมื่อกี้กูรู้สึกไงหน้ากูเจือนไม่สามารถพูดอะไรได้อีกกูก็แค่รอหลังจากนั้นในความที่ผมมีประวัติการแพทย์ทั้งหมดผมเลยต้องเอาไปยื่นแต่กว่าจะยื่นได้กูต่อคิว2ชั่วโมงพระเจ้ากูจะบ้าตายกับเรื่องพวกนี้หลังจากนั้นคุณพยาบาลสุดสวยเขาก็ให้ยามาหลังจากให้ยามาปุ๊บกูเดินออกนอกโรงพยาบาลแล้วทีนี้กูก็ลืมจ่ายตังค์ทีนี้มีพยาบาลนางนึงวิ่งแล้วตะโกนว่าธนกิจคะธนกิจคนที่มาตรวจจั๋วค่ะลืมจ่ายตังค์หรือเปล่าเป็นมึงทำยังไงมึงตอบกูดิแล้วทีนี้จะมีอีกโมเมนต์นึงคือหลังจากตรวจทุกอย่างเสร็จแล้วกูออกมาจากโรงพยาบาลมีโมเมนต์นึงเหี้ยมากมีผู้ชายคนนึงเป็นคนแก่ใช้ไม้เท้าแล้วไม้เท้ามีความยาวมากยาวจนแบบมันน่าจะเกินเอวกูได้แล้วทีนี้คนแก่คนนั้นใกล้ล้มกูก็จับเลยพยายามจับจากนั้นไม่เป็นไรครับคุณตาเชิญครับเชิญแล้วกูก็กลับมาร้องที่รถอีกครั้งหนึ่งกูเปิดประตูรถได้แล้วก็มานั่งบนรถแล้วกูก็ทำในสิ่งที่ควรทำ